สวัสดีครับพบกับผมพงษ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Ragnarok Online เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้มาสตรีมหรือทำคลิปเกี่ยวกับสาระทางเกม Ragnarok นะครับก็ผมก็อยากมาบอกกับคนที่แบบติดตามผมตอนไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าคนที่ติดตามแชมป์คอมโบตัวนี้อยู่นะฮะซึ่งในตอนนี้ผมก็มีเวลาเล่นแล้วฮะมีเวลาเล่นแต่ผมไม่มีเวลาสตรีมนะครับผมไม่มีเวลาสตรีมเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจในจุดนี้นะครับผมเพราะว่าปัญหาเรื่องทางบ้านนะฮะปัญหาทางบ้านแล้วก็ปัญหาเรื่องของอินเทอร์เน็ตจากการย้ายที่อยู่นะฮะแล้วก็ปัญหาทางเสียงนะฮะคือตอนนี้เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนตอนกลางคืนผมสามารถเสียงดังได้แต่ตอนนี้ตอนกลางคืนผมไม่สามารถเสียงดังได้แล้วเหมือนเมื่อก่อนผมต้องเบาเสียงนะฮะจึงไม่สามารถใช้เสียงได้เต็มที่นะครับผมซึ่งก็ขอโทษสำหรับคนที่อยากดูไลฟ์สตรีมRagnarokนะฮะแต่ผมก็จะพยายามนะหาโอกาสมาไลฟ์สตรีมนะครับผมหวังว่าจะได้ไลฟ์สตรีมเหมือนเมื่อก่อนนะฮะในเร็วๆนี้นะไม่รู้ว่าเร็วๆหรือว่าช้านะก็ต้องขอโทษนะครับผมก็พูดถึงเรื่องแชมป์คอมโบตัวนี้ก็ว่าจะเล่นอยู่นะฮะจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมก็ถ้าใครดูสตรีมคุณไอซ์กมลเวแอนล่าสุดก็นะฮะผมก็ไปโผล่ในกล้องเขาอยู่นิดหนึ่งนะฮะคือผมก็ยังเล่นอยู่นะตอนนี้แชมป์ของผมนะวันนี้นะนะวันที่26เดือน7 2561นะก็เวล89แล้วนะฮะเวล89ก็ตอนนี้ก็เก็บเวลอยู่ที่เมดูซ่าเก็บเวลเมดูซ่าแล้วก็แพ้นะครับผมก็เก็บที่เดิมวนไปวนมานะฮะก็ได้ดูซ้ำๆจำเจนะครับผมก็เก็บวันละนิดวันละหน่อยวันละ3เปอร์5เปอร์นะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเล่นแบบเยอะแล้วนะก็เล่นแค่5เปอร์พอ5เปอร์พอนะฮะวันไหนอารมณ์ดีหน่อยก็5เปอร์ไงวันไหนอารมณ์ไม่ค่อยดีก็3เปอร์นะครับผมก็ยังไม่เลิกเล่นนะก็อยากจะมาพูดนะฮะว่าคือสำหรับคนที่รอก็ต้องขอโทษเลยนะฮะก็อาจจะหันมาจากการสตรีมเป็นการแคสที่เขาเรียกว่าการอัดวิดีโอแล้วเอามาลงแล้วน่ะโอเคนะฮะเราก็อาจจะได้พูดคุยกันเราก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้ห่างหายจะได้มีคลิปลง channel แค่เปลี่ยนจากการไลฟ์สตรีมกลายเป็นการแคสนะครับการไลฟ์สตรีมไม่ใช่ว่ามันจะหายไปเลยนะผมก็อาจจะไลฟ์สตรีมแค่บาสเกตบอลฮีโร่ที่เป็นเกมในมือถือนะฮะไอเกมที่มันอยู่ในมือถือผมก็อาจจะไลฟ์สตรีมได้แทบจะทุกเกมเลยนะแล้วก็อาจจะไลฟ์สตรีมแค่เกมในมือถือส่วนเกมในคอมเช่นอย่างRagnarokเนี่ยก็อาจจะลดลงแต่จะเปลี่ยนเป็นการแคสนะฮะเปลี่ยนจากการแคสก็จะแบบยังไงแบบมาอัปเดตข่าวสารอัปเดตแพทอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าแค่มาเล่นสนุกนะฮะมาทดลองนู่นนั่นนี่นั่นนะครับก็ไว้ยังไงสำหรับคนที่ยังติดตามกันอยู่ก็ขออย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนนะครับผมยังอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากจะพูดคุยเป็นการส่วนตัวหรือ อยากสอบถามต่ออะไรก็ว่ากันไปอยากมีเฟซนะมีเฟซชื่อพุทธนะฮะ PUPHU นะฮะเดี๋ยวแปะไว้ตรงหน้านี้เลยโอเคครับก็ไว้ยังไงก็แอดเพื่อนกันได้นะครับผมก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับก็ขอขอบคุณทุกการติดตามทุก Subscriber ทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกดิสไลค์ทุกๆคนครับผมที่กดเข้ามาดูขอบคุณครับอะหังสัมมาสัมพุทโธอัลลอฮ์